อยู่ที่วัดสุทธารามนั่นเองนะครับอยู่ที่ไหนเอ่ยวันนี้อยู่ฝั่งธนใกล้กับเจริญนครค่ะใช่แล้วนะครับซึ่งเห็นบอกว่าท้าวเวสสุวรรณองค์นี้เนี่ยสมัยก่อนนี่เป็นองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยยมราคือยักษ์ราชาก็คือเป็นราชาของยักษ์แค่นั้นเองแต่ไม่ใช่ยมหลายๆคนจะคิดว่าท้าวเวสเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับทางยมพบาลนู่นนี่นั่นแต่จริงๆไม่ใช่งั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมามูกันมาขอพรสังขยาเขาด้วยสังขยาเขาลองตอบกันได้ไหมขออีกคำหนึ่งขออีกคำเอาเหรออ่ามหาชัยไอ้ถึงท่าตลกหมดแมวอ่ะไอ้อ่ะกดไลค์กดแชร์ Subscribe วิทยาสุภพรโอภาส Official สนับสนุนโดยทิพยประกันภัยโทร1736 Air Asia ใครๆก็บินได้เที่ยวไปอร่อยไปมาแล้วนะครับซึ่งวันนี้แน่นอนไม่ต้องพูดเยอะหลายคนเห็นข้างหลังก็รู้แล้วแหละว่าวันนี้เราจะพามาทำอะไรมามูกันใช่แล้วนะครับต้องบอกว่าในปี2ปีเนี้ยเป็นต้นมาเนี่ยโอ้โหกระแสเกี่ยวกับท้าวเวสสุวรรณนี่มาแรงมากนะครับซึ่งก็คาดว่าจะแรงอย่างนี้ปีต่อๆไปด้วยเห็นเขาบอกว่าอย่างนี้เขาจะเป็นวงรอบคือ5ปีก่อนๆนู่นนะก่อนที่จะมาเป็นท้าวเวสสุวรรณเนี่ยจะเป็นเรื่องของพญานาคแล้วก็เทพองค์ต่อมาที่จะมาดูแลให้หลายๆคนแล้วก็คือจะเป็นองค์ท้าวเวสสุวรรณนี่แหละใน5ปีซึ่งตอนนี้น่าจะมาประมาณปีกว่าๆแล้วแสดงว่ายังวงรอบอยู่อีก3ปีอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นนะครับหลายๆคนศรัทธาที่ไหนก็ไปกันได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับและอีกหนึ่งที่ที่วันนี้ที่เราพามาอยู่ที่วัดสุทธารามนั่นเองนะครับอยู่ที่ไหนเอ่ยวัดนี้อยู่ฝั่งธนใกล้กับเจริญนครค่ะใช่แล้วนะครับซึ่งเห็นบอกว่าท้าวเวสสุวรรณองค์นี้เนี่ยสมัยก่อนนี่เป็นองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยเพราะว่าโอ้โหมออย่างนี้ก็ใหญ่จริงๆแต่ณปัจจุบันแล้วน่าจะมีใหญ่กว่านี้แล้วนะโอ้โหสร้างกันมาเพียบเลยและช่วงที่ผ่านมานะคะโดยเฉพาะช่วงโควิดโอ้โหยูทูบเบอร์มากันให้ควักเลยวัดนี้โอ้โหมาทีแบบ 20-30 คนเลยใช่นะครับวันนี้งั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมามูกันมาขอพรองค์ท้าวเวสสุวรรณที่มาที่ไปของวัดนี้นะโอ้โหเชื่อว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาว้าวเก่าแก่มากเพราะว่าเดิมทีแล้วเนี่ยวัดแห่งนี้เนี่ยมีโบราณวัตถุค่อนข้างเยอะแล้วก็แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะเพราะว่าโดนจรกรรมไปแม่มีหน้าแหละแต่เห็นอุโบสถนี่เก่าแก่มากเก่าแก่มากมาเที่ยวกันได้แล้วก็จะมีอุโบสถใหม่เพิ่มขึ้นมาแต่คืออันแรกก็ยังโอ้โหถ้าดูไปเนี่ยนะขลังเดียวขลังมากสุดยอดมากวันนี้เราไปเริ่มกันเลยดีกว่าวันนี้เราจะพาไปไหว้กันแบบถูกหลักถูกหลักซึ่งก็ต้องมีของไหว้ที่ถูกหลักเช่นกันซึ่งของไหว้อยู่ทางด้านนี้แล้วมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับนี่อยู่ตรงนี้การไหว้ท้าวเวสสุวรรณนะครับสิ่งหนึ่งเลยที่จำเป็นก็คือดอกกุหลาบดอกกุหลาบ9ดอก9ดอกใช่ทำไมต้อง9ดอกอ่ะพี่อันนี้คือที่เขาว่ากันมานะแล้วก็ทูบ9ดอกด้วยเต็มสตรีมเลยนะก็คือดอกกุหลาบ9ดอกแล้วก็ทูบอีก9ดอกเหมือนกันนะครับมาเลยโอเคก็คือชุดหลักๆเลยก็จะมีประมาณนี้ใช่ๆพอได้อุปกรณ์ครบเรียบร้อยเราก็ไปไหว้กันดีกว่าไปเลยดีกว่าค่ะเตรียมกุหลาบแดง9ดอกเข้ามาถวายจุดธูป9ดอกเพื่อบอกถึงความในใจนโม3จบท่องไว้ต่อไปมาท่องคาถากันดีกว่านะครับนี่ไงเราไม่ต้องจุดเราก็ดูเลขคนอื่นเขาก็ได้เราชอบเลขไหนเทียบเลยเลขไหนดี2125052111 2111อ่ะคุณผู้ชมก็ดูเองแล้วกันนะคะว่าคุณผู้ชมอยากได้เลขไหนดีเลยแบบนี้เลยอ๋อนี่เขาให้วางตรงนี้เลยใช่ไหมมาเลยทีนี้มาพูดถึงเกร็ดเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับสำหรับคาถาของท้าวเวสสุวรรณหลายๆคนอาจจะได้ยินยมราชาโนบ้างยมราชาโนบ้างอันนี้คือก่อนที่พี่จะมาแต่งเพลงนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เลยหาข้อมูลเหมือนกันว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันยมราหรือว่ายมราแน่แต่จริงๆแล้วจริงๆนี่ต้องอ่านว่ายมราชาโนนุ่นอ่านยมรามาตลอดจ้าเพราะจริงๆแล้วคำแปลของเขาก็คือเป็นเขาเรียกอะไรยมราคือยักษ์ราชาก็คือเป็นราชาของยักษ์แค่นั้นเองแต่ไม่ใช่ยมหลายๆคนจะคิดว่าท้าวเวสเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับ
ทางยมพบาลนู่นนี่นั่นแต่จริงๆไม่ใช่นะครับท่านเป็นราชาแห่งยักษ์นั่นเองก็คือยักษ์มราชาโนดังนั้นใครที่ยมมราชาโนเนี่ยไม่ใช่ยมพบาลท่านไม่ใช่ยมพบาลนะครับอ่ะก็ลองท่องกันใหม่สำหรับใครที่นั่นและนอกจากวัดนี้นะโอ้โหไม่ได้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แค่ท่านท้าวเวสสันดรพี่มองไปแล้วนี่เขาเรียกว่ารอบตัวเลยมากมีทั้งองค์พ่อพระพิฆเนศพระพิฆเนศพระพรหมพระราหูแล้วก็พระยาสุบันใช่แล้วนะครับแล้วก็เกจิอาจารย์นะครับเยอะแยะมากมายเลยจริงๆใครที่สนใจก็มาสักการะกันได้ที่วัดสุทธารามค่ะใช่แล้วนะครับแถวไหนเอ่ยตอนนี้อยู่แถวไหนเนี่ยนี่อยู่เขาเรียกว่าแถวฝั่งทนนะจะตากสิน19มาง่ายๆเลยแล้วก็ใกล้นี้ก็จะโอ้โหมีเขาเรียกว่าอะไรตอนนี้ก็เริ่มหิวแล้วนะพออิ่มอกอิ่มใจแล้วก็เริ่มไปขอพระทานดีกว่าเนาะข้าววัดไม่ดีมั้งพี่กินข้าววัดละกันเดี๋ยวนุ่นไปแถวนี้ดีกว่าเจริญนครทำไมอ่ะโอ้โหของกินเพียบแม่พูดถึงเจริญนครพี่นึกถึงอันหนึ่งก๋วยจั๊บอร่อยนุ่นนึกถึงหลายอันอะไรอ่ะเราตามไปชมดีกว่าเริ่มหิวแล้วไปเลยตอนนี้เราก็อยู่นี่เลยย่านเจริญนครซึ่งถือว่าเป็นย่านที่ของอร่อยเยอะมากโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรเป็นคล้ายๆกับบรรทัดทองนะอะไรอย่างเงี้ยอะไรแบบนั้นซึ่งมีโอ้โหตลอดทางเลยกินได้ทุกร้านบอกเลยมีตั้งแต่ร้านก๋วยเตี๋ยวปลาอันนี้ข้าวเตี๋ยวปลานี่คือกินมาตั้งแต่สมัยยังเด็กอ่ะใช่ไหมใช่อร่อยรสเด็ดมากนะครับแล้วก็ที่ตอนกลางคืนเนี่ยพี่ชอบมาเดินแถวนี้ตอนกลางคืนนะทำไมอ่ะพี่มาหลอกใครมันรู้สึกว่าไม่คือแบบชิลๆไงอร่อยอร่อยร้านนี้ก็อร่อยร้านนี้ก็อร่อยอุ้ยปลาต้องโขเอาปลาต้องโขสังขยาชาไทยอาชาไทยดีแหละนี่เลยค่ะมาอันนี้มีปลาต้องโขมีทั้งซาลาเปาแล้วก็ปลาต้องโขตัวๆด้วยจริงๆพวกนั้นพี่ยืนกินตรงนี้เลยได้ไหมแต่กล้วยน้ำขิงอะไรเพื่อนอร่อยหมดเลยมาลองชิมกันเลยป่ะชิมมันหน้าร้านนี่แหละมาชิมมันหน้าร้านมาชิมโอ้ยร้อนสดสดไงโอ้ยร้อนเดี๋ยวต้องชิมสังขยาเขาด้วยสังขยาเขาร้อนต่อกันได้ไหมปลาต้องโขตัวใหญ่ร้อนจริงร้อนอ๋อลองดิฟดูทีนี้ดิฟก็อาจจะไม่ร้อนก็ได้นะไม่ไอตัวดิฟก็ร้อนร้อนหมดเลยหอมมากหอมมากแล้วก็ไม่หวานเกินไปชาไทยหอมนะลองดูแต่ว่าขออีกคำหนึ่งขออีกคำเอาเหรอไปยังไม่หมดเท่านั้นของกินเพียบเดี๋ยวเรากินไปเรื่อยๆดีกว่าอร่อยมากโอ้โหแล้วนี่จริงๆอ่ะพวกเต้าถึงพวกแปะกล้วยนมสดอะไรพวกเนี้ยอร่อยพี่ลองชิมแล้วกินได้หมดเลยโอ้ยอันนี้วันนี้ต้องซื้อกลับบ้านแล้วล่ะอันนี้นะต้องห้วยนมสดอันเนี้ยไปเดี๋ยวเราแวะอันอื่นเขาต้มตาโอ้นี่แหละเขาต้มโอ้เขาต้มตาท่าฉลอมไม่ต้องไปไกลแล้วเพราะว่าท่าฉลอมกับมหาชัยถึงท่าฉลอมก็ต้องไปไกลแล้วเราเก่งไม่ได้เห็นบอกว่านุ่นชอบขนมจีนใช่ไหมขนมจีนทองพี่ชอบก๋วยจั๊บงั้นเราเอาจิ้งจุ่มกันว่าเลือกมาสักร้านหนึ่งถ้านุ่นชนะไปขนมจีนถ้าพี่ชนะไปก๋วยจั๊บเดินสดซะอะไรนะขนมจีนโอเคได้เพราะพี่มากินบ่อยละแต่ขนมจีนพี่ยังไม่เคยกินไงร้านนี้นะเป็นสูตรไฮหลำด้วยไม่ธรรมดาเอาเหรอไม่เหมือนที่อื่นไฮหลำเนี่ยนะเดี๋ยวนี้หากินยากมากแล้วนะโอ้เฮ้ยเดี๋ยวทำไมอ่ะพี่อยากกินไอติมไข่แข็งน่ะโอ้ยเรากินไอติมก่อนได้ป่ะได้ไหมได้แล้วค่อยไปนั่งกินตรงนั้นเออโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาไอติมหน่อยนะครับสวัสดีค่ะชิมก่อนวุ้นมะพร้าวค่ะเนี่ยพี่ชอบตรงเท็กเจอร์ที่ไข่มันแข็งๆตัวเนี้ยมันจะไอติมว่ามันแล้วเจอไอ้นี่เข้าไปมันจะมันและกรึบกรึบนะคะอ๋อขอบคุณครับคุณค่าไหนไหนคะยังเลยพี่ยังเลยอันนี้ยังไม่ถึงปากเขารู้เลยว่าอร่อยเพราะว่ากินมาหลายรอบแล้วถึงแล้วนี่ร้านนี้ใช่ไหมขนมจีนไหหลำที่นุ่นบอกร้านนี้พี่ยังไม่เคยกินต้องลองนะฮะดูว่าจะอร่อยจริงหรือเปล่าเลยค่ะอ
และตอนนี้นี่เราก็อยู่กับนี่เลยเจ้าของต้นตำรับค่ะขนมจีนไห่หลำค่ะสวัสดีครับพี่หยงครับพี่หยงต้องถามว่าร้านนี้นี่เปิดมานานหรือยังครับเปิดมาข้าว26ปีแล้วจ้ะแล้วทีนี้ไอ้นี่คือแบบเป็นสูตรจากไห่หลำจริงๆเลยเหรอฮะใช่จ้ะความเป็นไห่หลำเนี่ยรสชาติมันจะออกไปทางไหนครับไม่ส่วนใหญ่จะทำจืดก่อนแต่ไม่เห็นตรงกระเปะกระเปะอันนั้นอันนี้อันนี้อันนี้ใช่ใส่แล้วมันจะอร่อยจะกลมกล่อมใส่แล้วมันจะนัวเป็นขนมจีนที่ใส่กระปิใช่อ๋อก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวของไห่หลำครับใช่ครับที่จะบอกว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเพราะว่ามันเหมือนก๋วยเตี๋ยวมากวันนี้เราก็เลยสั่งแห้งหนึ่งแห้งหนึ่งแล้วก็น้ำหนึ่งเส้นเขาไม่ใช่เส้นขนมจีนแต่บ้านเรานะเล็กๆแต่เขาเป็นเส้นใหญ่มากใหญ่กว่าขอชิมน้ำก่อนได้ไหมอ่ะได้เลยเออพี่เอาชิมน้ำเลยไม่ปรุงก็อร่อยแล้วนะหอมหอมนะน้ำซุปหอมพี่ชิมน้ำแบบแห้งแบบแห้งจะมีน้ำนะคลุกคลิกคลุกคลิกน้ำออกแนวพะโล้ใช่ไหมฮะชอบแน่นจังเลยเหมือนสปาเกตตี้เส้นใหญ่ใช่ไหมนุ่มเออนะครับเรียกว่าเจ้านี้เป็นเจ้าที่โอ้โหดังในย่านเจริญนครมากถ้าใครมาเนี่ยพลาดไม่ได้ใช่แล้วก็เดี๋ยวนี้หากินได้ยากแล้วนะพี่ขอบคุณพี่หยงมากๆนะครับที่มาแนะนำเมนูให้กับเรางั้นเดี๋ยวพี่จะต้องตั้งใจกินแล้วแหละเพราะอะไรนี่ยังไม่ได้ใส่ไฮไลท์เขาใช่ยังไม่ได้ใส่กระปิเลยสำหรับนุ่นไม่ต้องปรุงก็ได้นะเขาหรอเอาละค่ะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมอยากแวะมาทานอะไรอร่อยๆที่นี่นะคะมาได้เลยตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง2ทุ่มเลยทีเดียวใช่เพราะว่ายาวนานมากเจ๊เขานี่ก็ตื่นมาทำตั้งแต่ตีสี่แล้วขยันมากก็เริ่มเรียกว่าตั้งแต่เช้าเลยคนมากินเช้าก่อนมาทำงานก็ได้จะกินเป็นมื้อเช้ามื้อกลางวันหรือว่ามื้อเย็นได้หมดได้หมดเลยสุดยอดมากนุ่นกับพี่โอเอต้องขอลาคุณผู้ชมตรงนี้ไปก่อนครั้งหน้าจะพาไปที่ไหนอย่าลืมติดตามกันให้ได้เที่ยวไปอร่อยไปครับบายมาเลยให้หมดกดไลค์กดแชร์ Subscribe วิทยาสุภพรโอภาส Official